าแฟต้องเช้าเช้ากาแฟต้องเช้าแต่ว่าก็กินได้ทั้งวันถ้าทำกันกินกาแฟเพราะว่ากาแฟมันมีหลากหลายวิธีมากครับผมพี่เด็กเยอะเด็กเยอะมากครับเด็กครอบครัวใช่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รวมกันก็น่าจะมีประมาณ 8-900 คน 900เนาะทำไมบัตรต้องหมดไวบัตรหมดไวทำไมบัตรหมดไวแล้วก็ทำไมคนมาแล้วแบบเป็นอย่างนี้สนับสนุนโดย Notway Outdoor เต็นท์หลังคารถรูปท็อปเต็นท์มีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพสวัสดีครับวันนี้แลแคมปิ้งเราอยู่กันที่ปากช่องนะครับบ้านไร่สามพอนะครับกับงานบรรยากาศเนี่ยฮะต่อเนื่องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คืองานมุสลิมแคมเปอร์ไทยแลนด์เฟสติวัลครั้งที่3ครั้งนี้จัดกันเป็นครั้งที่3แล้วครับคือคืนมากครับกับบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีเรื่องราวต่างๆมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีร้านค้าแล้วก็มีในส่วนกิจกรรมที่แปลกตากว่าที่อื่นที่เราไม่ค่อยเห็นอยู่ในแคมป์ก็คือลักษณะในส่วนของละหมาดร่วมกันแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติได้มีศาสนาเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจมิสซิ่งหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วเช้ามากนะฮะนี่ประมาณยังไม่ถึง6 โมง 6 โมงนิดๆนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยบรรดาสมาชิกนะครับมารอกันเข้าแถวกินกาแฟปลาท่องโกทอดแล้วก็มีเหล่าบรรดากาแฟจากกลุ่มต่างๆมาชงมาให้ดื่มกันชงแนะนำดื่มกันทั้งกาแฟทั้งชาโหนี่กาแฟไปก่อนนะบังนะปลาท่องโกตามทีหลังนี่วุ้นกาแฟต่างๆถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของมุสลิมแคมเปอร์ไทยแลนด์การมีชามีกาแฟตอนเช้าใช่ผมมองว่ามันเป็นไฮไลท์ครับไฮไลท์เลยเหรอโอเคในทุกๆปีอ๋อครับผมเช้ามากกาแฟต้องเช้าเช้ากาแฟต้องเช้าแต่ว่าก็กินได้ทั้งวันความตั้งใจคือยังไงก็ผมเป็นคนกินกาแฟก็อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมการกินกาแฟเพราะว่ากาแฟมันมีหลากหลายวิธีมากครับผมครับผมแต่ว่ากาแฟที่เหมาะกับแคมป์ก็อาจจะเป็นสโลบาสโลบาของบังของบังก่อนบังก็มาของบังนะของผมเป็นแอโรเพสแอโรเพสบังแอโรเพสอันนี้แฟร์ครับเครื่องแฟร์อันนี้เป็นแฟร์ใช่นี่มาอีกอันนึงอันนี้ของอันนี้ของบังนัดครับบังนัดก็จะเน้นไปทางดิฟอันนี้ในส่วนของดิฟเนาะดิฟเหมือนกันครับดิฟนะอันนี้จากไหนเอ่ยนี่อันนี้จากวัยรุ่นไทยอิฐครับวัยรุ่นไทยอิฐโอเคเครื่องดื่มอันนี้มีชาอินเดียจากวัยรุ่นไทยอิฐเหมือนกันอ๋อเหรอชาอินเดียอ๋อวัยรุ่นไทยอิฐไล่เรียงมาอันนี้เป็นอันนี้ดิฟนะใช่ดิฟครับบางคุยอร่อยกว่ากาแฟอีกอะตอนนี้บางกำลังเจรจาอย่างอร่อยกว่าเนื้อกาแฟอีกอะนี่ชาเนาะหรือไงฮะกาแฟกาแฟครับกาแฟเป็นกาแฟของเดินไล่ทายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอ๋อโอเคทุกปีก็จะมีปลาท่องโกบ้างหรือว่านะก่อนหรือว่าอะไรนะครัวซองบ้างก็แล้วแต่ปีดูดีนะมีครัวซองอ่ะดูดีปีแรกมีครัวซองกินกันมากกินกันมากผมเอาเตาอบเป็นเตากบแคมปิ้งครับผมแล้วก็มาอบครัวซองแจกหลักๆกติกาคือเอาแก้วออกมาใช่เอาแก้วก่อนนะใช่ครับใครอยากกินกาแฟรสชาติอะไรจะดิฟจะเอโลจะอะไรก็ว่าไปใช่เลยนะจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปลาท่องโกก็ช้อนกันมาเอาถุงกันมากระดาษกันมาเนาะแล้วก็มานั่งทานแคมเปอร์ก็เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาสัก30 ปีละครับผมก็คือเกิน30 ปีถึงครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ผมก่อตั้งก็เป็นพี่ๆที่มีแนวคิดแคมปิ้งเหมือนกันครับผมถ้ามีงานข้างต่อไปใครที่ยังไม่เคยสัมผัสลองเข้ามาสัมผัสจริงๆไม่ใช่มุสลิมก็ได้จริงๆไม่ใช่มุสลิมก็ได้แต่ว่าเรามีข้อจำกัดนิดนึงอันนี้ก็เรื่องการอยู่ร่วมกันนิดนึงนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันนิดนึงคนที่เคยมารอคอยคนที่ไม่เคยมาเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงฟีเวอร์ขนาดนี้เหมือนผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมบัตรต้องหมดไววะบัตรหมดไวทำไมบัตรหมดไวแล้วก็ทำไมคนมาแล้วแบบเป็นอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยคือเป็นครีมเทียมมะพร้าวครีมเทียมมะพร้าวที่แตกต่างจากของคนอื่นเลยครับผมใช่มันจะช่วยดูแลสุขภาพคาแรคเตอร์รสชาติก็จะเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% นะอาราบิก้า 100% ผสมครีมเทียมมะพร้าวอันเนี้ยหืมมะพร้าวเลยอ่ะใช่นี่มะพร้าวเป็นต้นเลยอ่ะเวอร์มะพร้าวอยู่นี้3ต้นเดอไล่ไทยใช่นะ DE แล้วก็ไล่ RAI แล้วก็ไทยเนี่ย CHA
ไออะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรอะไรพวกนี้ครับพวกประวัติของอาหารมันเนี่ยมีหมดเลยอร่อยอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะเช้าเช้าเช้าก็มาเสิร์ฟพี่น้องอิสลามอะไรกูนก็นี่คือหนึ่งนะหนึ่งบูธหนึ่งบูธดูดิครับหน้าตาวัยรุ่นนี่วัยรุ่นที่ไหนครับเป็นกลุ่มมอไซค์มุสลิมไบเกอร์แอเรียอ๋อที่เห็นจอดมอไซค์อยู่เมื่อวานที่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับวันนี้มีนำเสนออะไรบ้างกาแฟบ้างว่ามาหน่อยอ่ะของเราจะเป็นไฮไลท์ก็คือเราจะเป็นกาแฟเบลนด์นะครับเบลนด์ครับโอเคหลักๆก็คือเราจะใส่ของโรบัสต้าเข้มแล้วก็ผสมกับอาราบิก้าอ่อนแล้วก็มันก็จะได้เป็นกาแฟเบลนด์หรือว่าพูดง่ายๆก็คือกาแฟมั่วนั่นเองกำลังจะถามว่าบางมีสูตรไหมขอบคุณกาแฟมั่วแต่2อย่างเจอกันส่วนใหญ่ของบางก็ไปเสิร์ฟกาแฟนี้แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่วนใหญ่ไปเส้นทางไหนไปกันยังไงครับบางก็เยอะมั้ยครับเยอะมั้ยครับก็ประมาณ30กว่าคันนะส่วนใหญ่เป็นแบบคันใหญ่ๆเลยใช่ครับเป็นบิ๊กไบค์ว่าจะขอก่อก้านล้อไปหน่อยก็คงยากอ่ะนะบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่กิจกรรมของผมก็จะเป็นกาแฟการกุศลอย่างนี้แหละก็จะมีดิปประมาณสัก 4-5 ชุดครับผมเวลาออกงานหรืออะไรเงี้ยครับผมนะก็รายได้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปช่วยเหลือตามมัสยิดก็สามารถติดตามครับอ่ะบางแนะนำได้นะครับในเพจมุสลิมไบเกอร์สอาเลียนส์ไทยแลนด์นะครับชื่อย่อว่า Mbat ตัว M ตัว B แล้วก็ตัว A แล้วก็ตัว T นะครับ Mbat Mbat Muslim Bikers Alliance Thailand งดงามครับห้องงานครับย้ำเตือนนะครับโตแล้วทำได้ครับกาแฟมั่วๆนะครับแต่อร่อยอร่อยอร่อยดื่มแล้วแบบสดชื่นนะเจอที่ไหนรีเควสต์กาแฟได้เลยโอเคได้ได้มีสูตรไหมบ้างก็ทั่วไปนะครับทั่วไปนะทั่วไปนะบอกกันไม่ได้บอกกันไม่ผมว่ามั่วๆไปเอาฟิลลิ่งนะใช่ครับฟิลไปโอ้หอมหอมมีกลิ่นด้วยอ่ะกลิ่นอะไรครับอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะแล้วก็สดชื่นสดชื่นนะเช้าเช้าปลาทั้งโกเช้าเช้าแบบดึงสติสตางค์ออกว่ามีสูตรเลชงเลโชอะไรกับเขาไหมเนี่ยใช้1:15ครับสองขั้วที่ไหนเลยอ๋ออันนี้นี่นั่นแหละฮะชำชำใช่ครับโคลัมเบียครับโคลัมเบียอ๋อใช้โคลัมเบียครับไม่ก็ชาที่เป็นชาแบบชาดำก็อบอุ่นนะครับผมเป็นงานฮาลาลเราชอบอะไรที่มันเหมือนกันนะครับเป็นฟิลแบบเคมีตรงกันแล้วมาเจอกันครับได้ปล่อยของได้อะไรเต็มที่ครับส่วนใหญ่ไปแคมป์บ่อยไหมครับเราก็ไปบ่อยบ่อยอ่ะชอบแคมป์ชอบกาแฟชอบกาแฟอันเป็นเรื่องคู่กันนะกาแฟกับแคมป์นะคู่กันนั่งเสิร์ฟกาแฟอะไรครับบางวันนี้ผมมาเสิร์ฟกาแฟของทางร้านเองครับผมยี่ซี่วินโดว์ฟิล์มครับบางติดฟิล์มด้วยแล้วขายกาแฟด้วยครับมาแฟให้รับประทานให้ดื่มเช้านี้กันไปมันเหมือนงานที่รอคอยกันทุกปีใช่ครับผมมันเป็นทุกปีแบบจำเป็นจะต้องมากันนะครับผมเพราะว่าแบบเป็นงานที่ทุกคนรอคอยได้เจอพี่น้องมุสลิมงานแคมป์ใช่ครับผมเป็นงานเฟสติวัลบรรยากาศที่มีพี่น้องมุสลิมและไม่ทำสิ่งที่มันผิดต่อหลักการอิสลามผู้หญิงเวลาเราเดินผ่านกันเนี่ยเราก็ก้มหน้าแบบเราให้เกียรติกันไงใช่ใช่แบบเออเป็นเหมือนชุมชนมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบังใช่ครับดีสนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่วันนี้เป็นครั้งที่2ของงานใช่เป็นวันที่2วันที่2แล้ววันที่2แล้วก็เราก็ดูกัน2 EP ต่อเนื่องเป็น EP ต่อเนื่องกันแต่วันนี้ถือว่ากิจกรรมเมื่อเช้าโหกาแฟมีเวิร์คช็อปกาแฟแล้วก็มีบ้างโกเลี้ยงถือว่าผมว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไฮไลท์หนึ่งเลยเป็นซิกเนเจอร์ของงานซิกเนเจอร์ใช่พี่นัดมาด้วยผมมาได้ชิมทุกเจ้าเลยไหมชิมทุกแต่นี่ยังตายยังหอมแข็งเลยตึงอยู่มากทั้งชามีชายี่ชาอินเดียชาอินเดียก็ถือว่าเป็นบรรยากาศก็หลากหลายสายพันธุ์เป็นข้อคิดนะครับตื่นเช้ากันมากโดยวิถีชีวิตโดยวัฒนธรรมของก็คือเราต้องตื่นเช้ามาละหมาดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ผมไปงานแคมป์มือหนึ่ง8:00-9:00อันนี้แบบว่า5:30เสียงเรียกกันแล้วนะก็มาดื่มกาแฟแล้วก็มีปาตั้งโขก็สนุกสนานกันไปได้ผมว่าได้ประสบการณ์นะกาแฟแต่ละที่แต่ละอย่างมานะ
อาจจะมีโซน2โซนหลักๆคือลักษณะของการอยู่การนอนการแคมป์กันก็คือเป็นโซนที่ออนคลาวแล้วก็โซนที่เป็นรูฟท็อปหลังคาหรือเป็นรถบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งโซนมาเหมือนสำหรับเราวันนี้นะครับแคมป์เซอร์แล้วก็แลแคมปิ้งเนี่ยเราก็มากับ Northway Outdoor นะครับเนี่ยฮะเป็นรูฟท็อปหลังคาเต็นท์นะครับแล้วก็เราก็มีของที่ระลึกจากเพจแคมป์เซอร์นะฮะมีให้เลือกช้อปปิ้งกันด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับก็เอาไปลงทุนทำโปรดักชันกันต่อนะครับส่วนในส่วนของรูปท็อปหลังคาเต็นท์ที่เห็นก็คือเป็น Northway Outdoor นะครับแล้วก็มันจะมีหลายขนาดเลยครับของ Northway หลากหลายสีหลากหลายขนาด 1.2 1.4 1.6 หรือ 1.9 แล้วก็จะมีนะฮะลักษณะที่เห็นอยู่ก็คือเป็นทาร์ปเฉพาะรุ่นของเขาซึ่งสามารถกางแล้วก็ติดตั้งได้เลยคือแบบเข้ากับตัวรถเข้ากับตัวเต็นท์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นออปชันพิเศษหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆพวกเก้าอี้นะฮะที่เราเห็นคุ้นตาคุ้นกันอยู่ก็คือเป็นเก้าอี้ลักษณะเนี้ยฮะเป็นเก้าอี้ของ Northway Outdoor ก็มีหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่ช็อปเขาก็มีนะครับเพื่อเครื่องสำรองไฟพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับรูฟท็อปหลังคาเต็นท์ก็มีมากมายก็เข้าไปดูหลักๆได้2ส่วนคือถ้าใครอยู่แถวนนทบุรีหรือว่างเว้นผ่านไปก็โครงการม้าไม้นนทบุรีนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งถ้าไม่อยากจะส่องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างก็เข้าไปดูใน Northway Outdoor ทางเพจ Facebook อะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้นะอ่ะส่วนอื่นก็มีครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีนะเป็นในส่วนของรถบ้านนะฮะเป็นรถบ้านแล้วก็เป็นรูฟท็อปอีกอย่างหนึ่งนะฮะโฮสเทลโฟคลับนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของการแคมป์อันนี้คันนี้โอ้โหทะเบียนสุพรรณนะครับคันนี้ก็สวยงามนะครับตัวนี้รถเก่ารถโฟก์เก่าเลยครับตัวนี้จริงๆผมทราบมามีหลายกลุ่มมากโดยความเป็นมุสลิมที่มันมีอยู่แล้วมีกลุ่มอื่นมาร่วมเหมือนกลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็มีใช่ไหมครับจริงๆของมุสลิมเราก็คือเราก็ไปทุกสายกระจายเป็นกลุ่มย่อยๆรถออฟโรดจะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นจักรยานครับผมอะไรก็มีหมดครับแล้ววันนี้มาก็จะบางกลุ่มก็มาแต่อาจจะแบบไม่มาไม่เต็มร้อยด้วยภารกิจด้วยอะไรก็จะมาแทรกแล้วก็หรือว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มน้องๆจอนอนเล่นหรือกลุ่มวัยรุ่นท่าอิฐอะไรนี่คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังขับเคลื่อนกันต่อนะที่กำลังขับเคลื่อนกันต่อแล้วก็เราช่วยกันส่งเสริมนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3และครั้งที่4น่าจะเป็นยังไงบ้างมีแอปมีอิปมั้ยว่าก็ยังเป็นพฤติการทันวานนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้วางแผนได้ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมใช่ครับมาเรียนรู้มันพี่น้องต่างศาสนิกสามารถมาร่วมได้หมดเราขอแค่ไม่กี่ข้อเองเป็นเรื่องกติกาที่อยู่ร่วมกันแค่ไม่มีแอลกอฮอล์เรื่องแอลกอฮอล์หนึ่งครับแล้วก็ไม่มียาเสพติดแค่นี้เองนะแค่นี้เองที่เหลือคือเราก็เป็นที่เหลือก็เป็นไปมาแคมป์มาแคมปิ้งมาจับรางวัลมาเล่นน้ำมากางเต็นท์มาตกสมอมาอยู่ด้วยกันคาแรคเตอร์สวยผมเดินไปดูเต็นท์วันนี้คือมันหลากมันหลากเต็นท์หลากแบรนด์หลากทุกอย่างแล้วมันบางทีก็กลุ่มเดียวกันแน่นแฟนนี่แหละแต่ว่าอันนี้ก็เต็นท์ตัวไฮเลยอันนี้อาจจะเป็นเต็นท์แบบบ้านๆเลยเขาก็อยู่ด้วยกันได้ดูมาซะใหญ่เลยอยากอเมริกาเดี๋ยวเต็นท์อยู่เมืองไทยนี่แหละสนามเดินป่ากับเป็งบะต้องอยู่ด้วยกันอันนี้เราพูดทั่วไปก็ถือว่าเป็นโอกาสดีกาแฟน้ำส้มเช้าน้ำส้มดีอ่ะมีเก็ดน้ำส้มด้วยอ่ะครับเนาะบ้านไร่บ้านไร่นะน้ำส้มแบบนะฮะมีเกล็ดน้ำแข็งก็ใครที่เมนูแพ้ผมจะไม่แซวนะครับกาแฟไหวไหมครับเช้ากาแฟน่าจะเต็มพิกัดแล้วหมายถึงว่ากาแฟไปแล้วด้วยไปหลายแก้วแล้วคืนนี้น่าจะยากนี่บางกี่ครั้งแล้วมางานร่วมงานนี้มาครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นไงครับติดตามตั้งแต่ครั้งที่2แต่จองไม่ทันครั้งนี้ก็เลยไม่พลาดครั้งนี้ไม่พลาดดื่มชาเนาะจ้าแล้วยังไงมาทุกปีไหมครับบางทุกปีเลยเหรอเขาบอกกิจกรรมเช้านี่กิจกรรมกาแฟนี่ไฮไลท์เลยนะไม่พลาดทุกปีเราเช้ากันมากๆเลยนี่มีกาแฟเลือกหลายอันเลยเมื่อกี้ไฮไลท์ถือว่าเป็นไฮไลท์ผมชอบนะกิจกรรมเมื่อกี้เป็นชื่อว่าเป็นแคมป์มาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟใช่ไหมเป็นแบบแข่งขันทำอาหารโดยใช้ถ้วยแคมแบบกระทะแคมเตาแคมอะไรเงี้ยเนาะก็ถือเป็นบรรยากาศแล้วก็เราก็มาได้เห็นมาชิมแล้วก็ทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ในการนำเสนอโอ้มุมนี้แบบว่าดีมากเลยนะไพรเวทนะโอเคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของบ้านไร่สามพอนะครับก็เนี่ยให้เล่นกันอ้าวไม่โดนดู
บังอยู่ต่ออีกกี่คืนครับอีก3คืนใช่ป่ะอีกคืนนึงครับผมอีกคืนนะโอเคเป็นไงครับล่มลื่นสบายดีไหมครับสบายดีได้ข่าวจะอยู่อีกต่อ3คืนใช่ไหมครับคืนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คืนนี้คืนสุดท้ายครับครับครับของรางวัลไม่ต้องพูดถึงยังมีอีกเพียบยังมีเยอะครับยังมีเยอะแจกกันแบบว่าโอ้โหแจกกันแบบแคมป์งานหยิบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นเรื่องราวของคืนนี้เป็นโชว์เป็นโชว์ควงไฟครับอืมใช่คือต้องบอกว่าการควงไฟของเราเนี่ยคือไม่ใช่มืออาชีพแต่ว่าเราพยายามทำให้มันเหมือนมืออาชีพที่สุดซึ่งคนที่มาเนี่ยทุกปีที่เราทำมาก็คนที่มาส่วนใหญ่ก็เขาก็ว้าวกันหมดเวลาเราแสดงโชว์ก็ทั้งนั้นก็เพื่อความสุขใช่เพื่อนะเพื่อความสุขความบันเทิงของคนมาร่วมนี่แหละไม่ได้แบบคิดอะไรอื่นมากมายอะไรอย่างแต่ว่าก็สนุกสนานสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพมาวันนี้เห็นไหมครับสวยไหมเสื้อพูดถึงวันนี้ถือเป็นของที่ระลึกไม่ใช่เฉพาะเสื้อด้วยก็ทำขึ้นมาโดยเฉพาะครั้งนี้นะฮะแล้วมีสกรีนข้างหลังบางแนะนำบางนำเสนอหน่อยถือว่าเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้องานเสื้องานประจำปีเราจะมีแต่ละปีเราก็จะมีทุกเป็นคอลเลกชันประจำปีเป็นคอลเลกชันครับมีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะมุสลิมแคมเปอร์ไทยแลนด์แล้วก็ว้าวนี่สวยงามสวยงามครับนะก็เป็นที่ระลึกนี่หนึ่งเสื้อต้องมีทั้งแขนสั้นมีหมวกด้วยทั้งไซส์เด็กแล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่ว้าวนะก็จับจองเป็นที่ระลึกกันได้แล้วก็ผ้าพันคอวินเทอร์มากดูแบบเก๋มากเป็นไงครับหมดงานอาจจะแบบมาไม่ได้มาอะไรเงี้ยเอาเป็นที่ระลึกได้ครับบางติดต่ออะไรยังไงบ้างก็ติดต่อผ่านเพจเลยครับเพจนะครับไปดูไทยแลนด์เลยครับแล้วก็ตอบถามกันได้ตอบให้เนาะว่ามีไซส์ไหนบ้างอะไรแล้วก็ผ้าพันคอนี่คือถือว่าเป็นหนึ่งที่แบบอยากจะแนะนำกันครับนะดูของรางวัลยังมีอีกเพียบเลยครับรางวัลจะมีโอ้ดูไซส์เยอะมากดูไซส์เนี่ยทั้งเป็นผู้ใหญ่เด็กเนี่ยฮะดูไซส์มากนี่ก็โคแมนโอ้บ้านนี้โคแมนเกือบทั้งหลังใช่ไหมครับเกี่ยวทั้งหลังนะโอ้มีป้ายวินเทจใช่ไหมครับตัวนี้ธงใช่ไหมผ้าธงไอ้นี่ไอ้มีขโมยเข้ามาครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย ซื้ออย่างเดียวอ๋ออาศัยแบบใช้เงินจัดการแก้เงินแก้ปัญหาอ๋อเคทูมีแมทฟ็อกมีแมทฟ็อกก็เห็นอยู่ข้างหลังมานี่ก็โคแมนเช่นกันนะครับค่อนข้างหลากนะครับผมว่าถ้าพูดถึงงานถือว่าปีละครั้งต้องมานะบางต้องมาใช่ไหมครับต้องมาเพราะว่าขนาดพรุ่งนี้วันจันทร์ครับผมไม่หยุดครับผมขับรถนักเรียนสันติชนครับก็ต้องจ้างรถวิ่งแทนวันที่งานก็ยอมต้องยอมมันขาดไม่ได้ทำไมดูอบอุ่นจังเลยครับชาวมุสลิมเรามาเนี่ยดูมันกลมเกลียวดูอะไรเงี้ยบางมีทีมนี้แหละครับผมทีมแคมเปอร์เนี่ยครับผมที่ว่ามุสลิมแคมเปอร์ไทยแลนด์ครับผมที่มาเนี่ยดีใจอย่างหนึ่งคือว่าไม่ได้มาโชว์ไม่ได้มาโชว์เอามาใช้เอามาใช้จริงคือทุกคนแบบกางกันแบบว่าใช้จริงใช้จริงแล้วที่เหลือไปร่วมกิจกรรมไปร่วมสนุกกันตรงร้านนะเอ้ยที่ว่าชอบนี่คือกิจกรรมสําหรับปีนี้เด็กเยอะเด็กเยอะมากครับเด็กครอบครัวใช่กี่หัวกี่เต็นท์กี่ไรครับถ้ารวมๆแล้วก็น่าจะมีถ้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รวมกันก็น่าจะมีประมาณ 8-900 คน900เนาะผู้ใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก500กว่าถ้าเด็กอยู่ประมาณสักเกือบ400 400นะถือว่าเป็นมีตติ้งที่แบบครอบครัวแฟมิลี่มากใช่ตรงกับความตั้งใจไหมใช่ตรงกับความตั้งใจที่เราอยากให้บรรยากาศมันออกมาเป็นแบบแฟมิลี่ครับผมใช่เป็นแบบพ่อแม่ลูกได้มาทำกิจกรรมร่วมกันครับผมคุณพ่ออาจจะเห็นแบบลูกได้เห็นลูกเราเล่นเกมได้รางวัลแจกอะไรประมาณนี้ได้ออนเปล่าได้เพื่อนด้วยนะได้เล่นนี่ก็สปริงบาร์อันนี้ลองเวโอ้นี่อันนี้ลองเวอ่ะเรามาส่องกันนะโอ้โหนี่ก็ได้ติดกันดีโอเคโอ้เป็นโค้ดเอกลายใหม่ไล่ใหม่ถือว่าสวยงามครับนะโอเคก็เด็กไล่ใหม่ไม่รู้เสื้อใครแหละอ่ะมาอันนี้เป็นไรเอ่ยเต้นไรเนี่ยเราอ๋อสปริงบาร์คลาสสิกเนาะเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยนะ
ันเป็นงานที่ตั้งหน้าตั้งตารอใช่ปีนึงเราจัดงานใหญ่แค่ครั้งเดียวครับผมแต่ว่างานเล็กอ่ะเราก็จะมีจะมีย่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกไปแล้วแต่ความสะดวกไปซึ่งในปีหน้าเราจะมีจัดกิจกรรมแตกลายออกไปอีกเป็น MCT Volunteer Volunteer ว้าวจะเป็นการแบบไปช่วยเหลือสังคมจะเป็นการตอบแทนสังคมตอบแทนสังคมเราอาจจะไปหาแบบโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนตามชนบทที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาเดือดร้อนเขาอะไรใช่อาจจะแบบเด็กด้อยโอกาสหรือเขาขาดเสื้อผ้าขาดอยากได้ของเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะจัดทีมของเรารวมกับเนี่ยสมาชิกต่างๆใครอยากไปเราก็จะคาราวานไปเลยจัดคาราวานไปที่นู่นแล้วก็ไปช่วยเขาเอาของไปให้ก็ตอบแทนสังคมก็ไปคิดแล้วอาจจะไปหาสนามหญ้าใกล้ๆไปจัดแคมปิ้งกันก็หลักๆหัวใจสำคัญของเราก็จะเอาเรื่องของแคมปิ้งใช่ครับก็อยากเอาแคมป์เอาเรื่องของกราวเอาเรื่องของเด็กๆเนี่ยมาเป็นกิจกรรมแล้วก็ขับเคลื่อนกันไปครับถือว่าต้องส่งเสริมครับตอนนี้งานญี่ปุ่นเนาะก็เก๋ดีสวยดีนะฮะบรรยากาศไปสปริงบาร์อันนี้ไฮไลท์6นะครับโอเคก็ถือว่าเพลิดเพลินดีครับนะครับแล้วก็สมาชิกก็โอเพ่นหลากหลายกันไปวิลเลจ13โอเคใหญ่โตทูลูมวิลเลจ13เนาะงานชื่องานอะไรชื่ออะไรนะไม่รู้มุสลิมแคมเปอร์โอ้ยมุสลิมแคมเปอร์ไทยแลนด์งานอะไรนะอีกทีนึงไม่รู้คนนี้ล่ะงานอะไรไทยแลนด์โอเคคนนี้ล่ะไม่รู้ก็มีโอกาสจะมาร่วมหน่อยนะมีโอกาสมันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะว่างเป็นไงครับว่างทำกินว่างกินเนาะว่างกินแต่ปากไม่ค่อยว่างเลยข้อดีของมาบ้านไร่สามพอนะฮะบรรยากาศก็จะได้น้ำทานน้ำที่ใหญ่มากแล้วก็กว้างแล้วก็สามารถลงไปเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยครับแต่ก็ต้องรักษาความปลอดภัยกันด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับก็เนี่ยบรรดาสมาชิกที่มาแคมป์วันนี้ก็มาทยอยเล่นน้ำเด็กๆนี่พลาดไม่ได้นะครับฝากนิดนึงครับบางติดตามอะไรยังไงบ้างเน้นฝากติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของมุสลิมแคมเปอร์ไทยแลนด์ได้ที่ทางเพจใช่ไหมมุสลิมแคมเปอร์ไทยแลนด์วันนี้ผมว่าอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบมีโอกาสเข้ามาแบบร่วมเห็นนะเราไม่ได้เห็นปรากฏการณ์หรือว่าเห็นกลุ่มเหล่านี้บ่อยครั้งทุกปีละครั้งพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวานะอย่าพลาดปักหมุดไว้เลยครับแล้วก็จะได้มาร่วมสนุกสนานแล้วก็ทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันสำหรับการเดินทางของแรงแคมปิ้งครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับโรงกาแฟขั้วละมุนนะครับละมุนทุกครั้งที่ได้ดื่มนะครับเป็นกาแฟหอมๆละมุนนะครับมีทั้งขั้วแคมขั้วกลางขั้วอ่อนแล้วก็มีทั้งเป็นซองดิฟซองแบ็กเป็นซองดิฟนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับเพจโรงกาแฟขั้วละมุนนะครับคาแรคเตอร์ที่สำคัญถ้าโดยประสบการณ์ผมว่าก็มีความน่ารักด้วยเรื่องราวของศาสนาที่เราเน้นย้ำกันตลอดว่าการมาครั้งนี้ก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของงดยาเสพติด1แล้วก็2คืองดสิ่งของมึนเมาแอลกอฮอล์ทุกประเภท 100% นี่คือเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาของพี่น้องมุสลิมด้วยแล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยศาสนาอื่นก็สามารถเข้าร่วมได้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมแคมปิ้งร่วมเป็นแคมเปอร์กันได้นะวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากติดตามรายการด้วยนะครับ MVTV Channel นะครับ MVTV 75นะครับแต่ว่าดูไม่ทันดูผ่านแอปพลิเคชันไม่ทันก็มาดูทางเพจของเราครับแคมเซอร์นะครับแคมเซอร์นะครับก็จะได้ดูแลแคมปิ้งแล้วก็ติดตามแบบไปดูงานมิทติ้งต่างๆเหมือนบรรยากาศครั้งนี้ครับแบบยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็ปีละครั้งท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ